ประชันความหล่อบูยอดของดีเมืองไทยกับเบาหน้าที่พระเจ้าสร้างมาเรียกได้ว่าทำเอาเป็นที่ฮือฮากันอยู่ไม่น้อยเมื่อได้มีภาพของสองหนุ่มคนไทยอย่างบูพงษ์ธิวัฒน์และยอดยงศิลป์ถ่ายรูปในเฟรมเดียวกันหลังจากที่ทั้งสองได้ไปเจอกันที่งานอีเวนต์ก็ทำเอาแฟนคลับมากมายแห่เข้ามาแชร์และคอมเมนต์รูปภาพดังกล่าวกันสนั่นพอทั้งสองหนุ่มนั้นเป็นหนุ่มที่หล่อเหลาเป็นอย่างมากใครๆต่างก็บอกว่าเหมาะกับการเดบิวต์เป็นศิลปินชื่อดังโดยบูและยอดนั้นเป็นใครมาจากไหนไปชมประวัติกันเลยจ้าเริ่มเปิดกันด้วยที่บูพงษ์ธิวัฒน์หนุ่มหล่อหน้าใสเกิดวันที่15มีนาคม2543ปัจจุบันอายุ22ปีเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒถึงแม้ว่าความฝันก่อนหน้านี้จะอยากเป็นหมอแต่เมื่อได้สัมผัสกับงานในวงการบันเทิงแล้วนั้นเจ้าตัวก็เลือกเล่นสายนิเทศแทนเพราะอยากศึกษาให้ถึงแก่นแท้ของงานที่ตัวเองทำด้วยความที่เป็นหนุ่มหน้าตีโดนใจและผิวขาวทำให้บูเป็นที่สนใจตั้งแต่สมัยเรียนในฐานะเด็ดไอดอลบนโลกออนไลน์เริ่มมีแฟนคลับเข้ามาติดตามกันบ้างเล็กน้อยและได้เริ่มมีผลงานเข้ามาบ้างเช่นถ่ายแบบถ่ายโฆษณาก่อนจะขยับไปแคสติ้งและผู้ใหญ่ได้เห็นแววจึงได้ไปเดิมงานละครกับทางช่อง7เป็นครั้งแรกในเรื่อง Coming กับปูนรับบทเป็นแทนพงตอนวัยรุ่นจากนั้นก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเว็บทีวีเป็นนักแสดงหน้าใหม่ของทางช่อง3และมีผลงานเข้ามาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆแต่บทที่แจ้งเกิดนั้นก็คงไม่พ้นเรื่องของกงกรรมที่รับบทเป็นลูกชายของเรนูตอนโตแม้จะออกมาเพียงท้ายเรื่องแต่ก็ทำเอาใครหลายๆคนอยากจะเป็นสะใภ้แม่เรนูไปตามๆกันไม่เพียงแต่งานละครเจ้าตัวยังเคยรับบทแสดงในภาพยนตร์มาแล้วมากมายรวมถึงการแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงอีกด้วยและสไตล์ของหนุ่มบูนั้นเป็นหนุ่มสปอร์ตที่มาพร้อมกับส่วนสูง183ซมกีฬาที่ชอบคือบาสเกตบอลซึ่งเขานั้นก็มีดีกรีเป็นถึงนักบาสของโรงเรียนอีกด้วยต่อมากันทางด้านหนุ่มโอป้าเกาหลีอย่างยอดดงศิลป์หนุ่มเหนือสุดหล่อเกิดวันที่11เมษายน2545ปัจจุบันอายุ20ปีภูมิลำเนาเป็นคนพะเยาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาและระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ก่อนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒยอดได้เข้าวงการและเล่นละครเรื่องแรกนั้นก็คือขุนศึกในปี2555ซึ่งตอนนั้นยอดมีอายุเพียง10ขวบเท่านั้นถึงแม้จะเป็นการเล่นละครเรื่องแรกแต่ก็ฉายแววจนมีผลงานอื่นๆตามมามากมายแต่ผลงานที่ทำเอาเป็นที่โดดเด่นมากเลยนั้นก็คงไม่พ้นในเรื่องของทองเนื้อก้าวรับบทเป็นวันเฉลิมรุ่นที่3หลังจากเรื่องนี้จบไปก็ทำให้ยอดได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลต่างๆมากมายเป็นตัวการันตีได้ดีเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้มาแรงตั้งแต่ยังเด็กๆไม่เพียงแต่เท่านั้นยอดยังได้เป็นเด็กไทยคนแรกของค่ายวิงฮิตเอนเตอร์เทนเมนต์สังกัดค่ายเดียวกับไอดอลชื่อดังอย่าง BTS ได้ฟอร์มทีมเด็กฝึกหัดขึ้นมาชื่อว่าเทนนี่เอแม้จะฝึกหนักขนาดไหนสุดท้ายตอนนี้วงเทนนี่เอก็ต้องปิดตัวลงไปทำให้หนุ่มยอดได้กลับมาที่ประเทศไทยเดินหน้ารับงานที่ไทยใหม่อีกครั้งจนกระทั่งล่าสุดทั้งสองหนุ่มอย่างบูและยอดก็ได้มาเจอกันทำเอาแฟนคลับหลายคนดีใจกันหนักมากที่มีหนุ่มหล่ออยู่ด้วยกันถึง2คนและงานนี้แฟนๆต่างก็ให้กำลังใจและรอชมผลงานของทั้งคู่กันมากมาย